โอเคมาค่ะเริ่มกันเลย read the sentences อ่านประโยคนี้นะคะ my brother and sister are visiting me tomorrow my brothers หลายคนเนาะAnd sister, visiting me tomorrow. Charlotte is my sister. George and Louis are my brothers. I'm happy to see them all. ลองมาวิเคราะห์กันดูสิคะว่าใครจะมาเยี่ยมบ้างนะคะคำถามก็คือ which sentence is correct ข้อใดถูกต้องนั่นเองเราเจอกันบ่อยมากแล้วเนาะกับคำถามนี้นะคะ my brothers สองคนหลายคนใช่ไหมคะ and sister are visiting me มาเยี่ยมจะมาเยี่ยมฉันนะ Charlotte is my sister บอกชัดเจนแล้วนะคะมี Charlotte เนาะ George and Louis is my brothers สองคนนี้ค่ะGeorge แล้วก็ Louis เนี่ยเป็น brothers นะคะน้องชายหรือพี่ชายนั่นเองนะ I'm happy to see them all มีความสุขที่จะได้เจอกับเขาทั้งสองคนเลยนะประโยคข้อใดถูกนะคะลองมาดูกันค่ะ Number one six people are visiting me six people are visiting me มาหกคนเลยนะหกคนมาเยี่ยมใช่หรอต่อไปนะคะ three peopleAre coming to my house. Three people. กี่คนลูกจ๋า สามคน. Are coming. มาบ้านนะคะ. To my house. เนาะ. Charlotte, George, Louis, and their brothers are visiting me. Charlotte แล้วนะคะ. George แล้ว. Louis แล้ว.แล้วยังมี their brothers อีกนะคะ. จะมาเยี่ยมฉัน. ใช่หรือเปล่านะ. และสุดท้ายค่ะ. Charlotte, George.And their sisters are coming to my house. พวกเขาจะมาที่บ้านฉันใช่หรอสรุปแล้วใครจะมาบ้างคะ My brothers, my ของฉันเองเนาะ And sister คนที่จะมาก็คือ Charlotte, George และ Louis ซึ่งเป็น brothers and sisters นะคะ3คนที่จะมาบ้านเราเนาะก่อนจะจบคุณดานะคะเฉลยแล้วข้อ2และขอเพิ่มคำศัพท์1คำนะคะสำหรับความเป็นพี่น้องนะคะฝรั่งเรียกว่าsiblings เติม s ด้วยนะคะคำว่า siblings ก็คือพี่น้องนั่นเองนะที่เป็นพี่น้องในสายเลือดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องแบบลูกพี่ลูกน้องเนาะเราเรียกว่า cousins นะคะอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องโอเค thank you for joining hope you guys enjoy my video and don't forget to thumbs up and share the video bye